จะเข้าเมืองบ่อยอันนี้ก็เป็นไก่ดำอินโดครับประเทศต้นกำเนิดของเขาคือประเทศอินโดนีเซียนะครับฉายาของเขาคือดำที่สุดในโลกชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซียนะครับเขาเอาไปไหว้ราหูบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงต่างนะครับแต่ในเมืองไทยนะครับในเมืองไทยเรานิยมเอามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงสวยงามอันนี้ก็เป็นไก่มินิโกชินนะครับต้นกำเนิดก็มาจากประเทศจีนนะครับลักษณะเด่นของเขาคือตัวกลมคล้ายลูกฟุตบอลนะครับมีทั้ง2อย่างนะครับมีทั้งขนเรียบและขนกลับไก่นมสาวก็อยู่ที่ตัวละประมาณ500บาทนะครับถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็อยู่ที่ตัวละประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาทอันนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นไก่มินิโกชินขนเรียบนะครับลักษณะขนก็จะเรียบๆซึ่งจะแตกต่างจากตัวเมื่อกี้นะครับซึ่งเป็นขนกลับนะครับสวยคนละแบบครับตัวนี้ก็ฟอร์มกลมเหมือนกันคล้ายๆลูกฟุตบอลนะครับตอนเดินก็จะแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กนะครับน่ารักครับไก่สายพันธุ์นี้ครับอันนี้ก็เป็นไก่โปแลนด์นะครับก็ตัวนี้ก็มีลักษณะเด่นนะครับมีขนอยู่ที่หัวนะครับคล้ายๆกับไก่สวมหมวกนะครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์สีขาวนะครับราคาจำหน่ายลูกไก่ก็อยู่ที่ตัวละ 1-200 บาทนะครับรุ่นอายุ1เดือนนะครับถ้าโตกว่านี้ก็500 600 700แล้วแต่อายุครับผมส่วนพ่อแม่พันธุ์ก็อยู่ที่คู่ละ 1,500 ถึง 2,500 บาท 2,500 บาทอันนี้ก็เป็นไก่หัวเราะนะครับมีต้นกำเนิดสายพันธุ์มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือเสียงขันจะคล้ายกับคนหัวเราะนะครับเหมือนคนหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวมีคลิปให้ดูครับผมประมาณนี้นะครับราคาจำหน่ายก็จะอยู่ที่ลูกไก่รุ่น1เดือนนะครับตัวละ500บาทนะครับถ้าเป็นไก่รุ่นหรือว่าไก่ที่ขันแล้วนะครับก็จะอยู่ที่คู่ละประมาณ 3,500 บาทไก่สายพันธุ์นี้นะครับไก่ซิลกี้ญี่ปุ่นครับผมต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนเช่นเดียวกันนะครับลักษณะเด่นของเขาคือขนคล้ายเส้นไหมนะครับขนฟูๆนะครับอย่างที่เราเห็นกันนะครับหัวจะจุกๆด้วยนะครับมีขนที่หน้าแข้งนะครับราคาลูกไก่นะครับอยู่ที่ตัวละ100บาทนะครับอายุประมาณ2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์ครับผมถ้ารุ่น1เดือนก็ราคาก็จะขยับไปที่120 150 200 300แล้วแต่รุ่นครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์อยู่ที่ตัวละ500นะครับถึง750นะครับหรือว่าคู่ละ 1,500 นะครับไก่ตัวนี้นะครับลักษณะเด่นของเขาคือขาใหญ่นะครับสังเกตได้นะครับจากข้อมือนะครับข้อมือคนนะครับกับขาไก่นะครับต้นกำเนิดตรงนี้นะครับมาจากประเทศเวียดนามนะครับในเมืองไทยเรียกว่าไก่ตีนโตนะครับอาจจะใช้ภาษาพหุนนิดนึงนะครับแต่ไก่สายพันธุ์นี้นะครับชื่อสายพันธุ์จริงๆเขาคือไก่ดองเต๋าราคาจำหน่ายลูกไก่นะครับอยู่ที่ตัวละ 1,000 บาทนะครับอายุประมาณ1เดือนนะครับส่วนพ่อแม่พันธุ์นะครับก็อยู่ที่คู่ละประมาณ 25,000 บาทนะครับพ่อแม่พันธุ์อายุประมาณ 8-10 เดือนนะครับตัวนี้อายุ1ปีครึ่งนะครับประมาณปีครึ่งละนะครับน้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลนิดๆนะครับสิ่งสำคัญนะครับสิ่งสำคัญเนื้อนะตรงนี้นะครับเนื้อไก่สายพันธุ์นี้อร่อยนะครับเนื้อจากกรุบๆกรอบๆนะครับมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเข้าข้อมือขาเข้าข้อมือนิสัยไม่ดุร้ายน่ารักสงบนิ่งตีนเหมือนก็อดซิลล่าไม่ใช่ขาวได้ไหม